สวัสดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์นะครับวันนี้มาพบกับการสรุปบลูพริ้นในกลุ่มรายวิชา A level บ้างนะครับเริ่มต้นกันที่วิชาแรกเลยนะครับคือ A level คณิตศาสตร์ประยุกต์1นะครับว่าจะมีหน้าตาข้อสอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็จะมาเล่าให้ฟังถึงภาพรวมของการทำข้อสอบในชุดนี้ก่อนนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1เนี่ยนะครับจะมีข้อสอบทั้งหมด30ข้อด้วยกันครับโดยแบ่งเป็นประไนห้าตัวเลือก1คำตอบเนี่ย25ข้อ75คะแนนแล้วก็แบ่งเป็นอัตไนนะครับเป็นระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลขโดยที่เป็นแบบคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ปุ๊บก็ผลไปตามนั้นนะครับอันนี้มี5ข้อคิดเป็นคะแนนคือ25คะแนนรวมแล้วก็คือ30ข้อจะมีทั้งหมด100นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบข้อสอบแบบเดิมกับของปี64ที่ผ่านมาเลยแทบจะเรียกได้ว่ารูปแบบข้อสอบของคณิตศาสตร์ประยุกต์1เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับของเดิมมากแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวครับทีนี้ครับไปดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่าว่าหน้าตาของรูปแบบการตอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าในแบบแรกนะครับก็จะจากโจทย์น้องก็จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะของประไนนะครับ5ตัวเลือก1คำตอบอันนี้น้องก็สามารถคิดคำตอบออกมาแล้วก็สามารถกดตอบได้เลยนะครับเลือกได้แค่1คำตอบในแต่ละข้อเท่านั้นเนาะทีนี้มันมีอีกส่วนนึงครับคือส่วนที่เป็นอัตไนระบายคำตอบที่เป็นตัวเลขนะครับซึ่งส่วนที่เป็นอัตไนระบายคำตอบที่เป็นตัวเลขนี้เนี่ยลักษณะของการตอบเนี่ยก็จะเป็นทศนิยมนะครับ2ตำแหน่งเนาะก็ให้น้องเนี่ยสามารถคำนวณออกมาได้เลยแล้วก็ฝนตอบไปในกระดาษคำตอบได้เลยโดยหลักไหนที่น้องๆเนี่ยไม่ได้จะตอบละกันหมายถึงว่าสมมติว่าคำตอบคือ4อย่างเงี้ยให้น้องก็ใส่เป็น 0004.00 อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของข้อสอบที่เกิดขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1นั่นเองครับแน่นอนว่าในเวลาการสอบทั้งหมด90นาทีนะครับที่ทำให้เราสามารถทำข้อสอบ30ข้อได้นั้นก็จะมีการแจกแจงบทต่างๆออกมาตามบลูพริ้นท์ของทางทปอ.เนาะซึ่งจากที่พี่เห็นเนี่ยแอบแคปไว้ล่าสุดนะครับก็คือบลูพริ้นท์ของปี64กับปี65ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1เนี่ยเหมือนเดิมเลยน้องๆทุกคนดังนั้นถ้าน้องเนี่ยมีแนวโจทย์ที่เป็นลักษณะปี64หรือว่าอยากได้แนวโจทย์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดคลิกใต้คอมเมนต์ตรงที่เป็น description ของคลิปวิดีโอตรงนี้ได้เช่นกันทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าโครงสร้างข้อสอบเนี่ยออกบทไหนเป็นจํานวนกี่ข้อบ้างนะครับทีนี้พี่น้องเนี่ยขอแบ่งเป็นกลุ่มๆและไล่เรียงจากกลุ่มที่มีจํานวนข้อเยอะไปถึงกลุ่มที่มีจํานวนข้อน้อยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสาระจํานวนและพีชคณิตนะครับซึ่งในบทข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด9เรื่องด้วยกันในกลุ่มนี้เนี่ยมีจำนวนข้อสอบออกอยู่ที่ประมาณ 15-17 ข้อดูเผินๆเหมือนว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีจำนวนข้อที่เยอะมากใช่ไหมครับแต่น้องต้องอย่าลืมดูนะครับว่าในสาระนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสาระใหญ่มีตั้ง9เรื่องข้างในใน9เรื่องเนี่ยนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าออก15ข้อออกแค่เรื่องละประมาณแบบ1ข้อกว่าๆหรือ 1-2 ข้อเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดดูดีๆแล้วกลุ่มต่อมานะครับที่มีความเยอะพอสมควรแล้วน่าเก็บมากๆเลยก็คือสาระสถิติและความน่าจะเป็นนะครับโดยข้างในเนี่ยก็จะมีประมาณ4เรื่องเนาะที่มีการระบุไว้ในบลูพริ้นท์ตรงนี้ออก 6-8 ข้อเลยทำไมตรงนี้ถึงควรเก็บเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาสถิติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าความน่าจะเป็นเนี่ยก็จริงเนาะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเห็นภาพได้ง่ายที่สุดแล้วน้องๆเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการถามด้วยโจทย์แล้วก็เป็นการแทนค่าสูตรนะครับดังนั้นบทนี้ค่อนข้างน่าเก็บแล้วก็ออกเป็นประจำทุกปีครับส่วนต่อมาครับเป็นสาระการวัดและเรขาคณิตนะครับซึ่งก็จะมี2เรื่องด้วยกันคือเรขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็เวกเตอร์ใน3มิติอันนี้ออกประมาณ 3-5 ข้อนะครับและสุดท้ายนะครับคือสาระแคลคูลัสนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่ถนัดน้องออก 2-4 ข้อเลยจะบอกว่าอันนี้ก็ออกเต็มๆเลยละกันถ้าใครถนัดดิฟอินทิเกรตอะไรแบบนี้ก็สามารถเก็บพาร์ทนี้ได้เช่นกันนะครับสำหรับต่อมานะครับในเชิงของการแชร์เทคนิคการทำข้อสอบส่วนตัวโดยพี่น็อตทีแคสเตอร์จากการที่ปีที่แล้วพี่น็อตไปลองมาสอบเองเนี่ยนะครับทำให้พี่รู้ได้เลยว่าเฮ้ยพอเปิดข้อสอบมา90นาทีนะครับในช่วงแรกเนี่ยพี่น็อตใช้เวลานะครับในข้อที่เป็นอัตไนก่อนเลยเพราะว่าต้องบอกว่าอัตไนเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยน้องๆเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยการเดาสุ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยมากๆดังนั้นพี่เนี่ยก็จะเลยมูฟไปทำตัวที่เป็นอัตไนเนี่ยประมาณ5ข้อก่อนนะครับก็คือใช้เวลาอยู่ที่ข้อละประมาณ2นาทีเนาะหรือว่า1นาทีครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนแรกก็ทำไปดังนั้นอัตไนเนี่ยพอเราทำปุ๊บเนี่ย5ข้อนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยข้อนี้เราทำได้แน่ๆแล้วก็ต่อไปข้อไหนทำไม่ได้ก็ปล่อยเบอร์ไว้ก่อนแล้วก็หรือว่าจะเดาเลยก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จบไปทีนี้พอจบพาร์ทอัตไนในส่วนแรกเนี่ยน้องๆค่อยมูฟไปทำพาร์ทประไนเนาะเพราะถึงแม้พาร์ทประไนเนี่ยที่เราจะทำแล้วมันไม่ทันเนี่ยนะครับ
ก็ยังสามารถเดาได้อยู่ดีทีนี้อยากให้น้องๆเนี่ยไล่เรียงคำไม่ใช่จากข้อ1ไปถึงข้อ25แต่ไล่เรียงคำเปิดเรื่องเลยบทนี้ฉันคุ้นเคยสุดฉันทำก่อนเลยอันนี้จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถมีคะแนนได้มากขึ้นมาเลยทีเดียวนั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการที่เราเนี่ยมาสรุปบูปิ้นในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1นะครับครั้งต่อไปนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันได้หากใครต้องการโจทย์ฝึกเพิ่มเติมสามารถกดลิงก์นะครับที่อยู่ตรง description ของคลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ